รามนมัสการหลวงพ่อผีเขาลงเป็นอย่างสูงคุณลุงเจ้าค่ะกราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีสีตำบลท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ท่านประชุมแลงกสิกรดิฉันเด็กหญิงกัทิมาลำค้าขายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านแหลมทองในนามของโรงเรียนบ้านแหลมทองขอต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2ท่านประชุมแลงกสิกรและคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะโรงเรียนบ้านแหลมทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางสำนักงานเขตศึกษาเพชรบุรีเขต2ตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลไลโคอำเภอบัลลาจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีการศึกษา2556มีนักเรียนจำนวน152คนปัจจุบันมีน้าวัติชาพายประทีปเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนพวกเขาพวกเขามีความรักและความภูมิใจในโรงเรียนของพวกเขาสวัสดีค่ะ